ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวที่ท่าน้ำสะพานข้ามลำน้ำเสียวตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยเพื่อเตรียมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวแห้งขอดครับจนบางจุดไม่สามารถวัดปริมาณน้ำได้นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็บอกว่าที่ผ่านมาได้ประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และในแหล่งน้ำอื่นๆแต่ยังคงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอเพราะว่าฝนทิ้งช่วงทำให้แหล่งน้ำดิบมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรส่วนการผลิตน้ำประปาในขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้ำดิบเพียงพอแก่ผู้ใช้น้ำในทุกพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไปคงต้องขุดเจาะใต้ดินนะครับเพื่อหาแหล่งน้ำจืดใต้ดินมาเป็นแหล่งน้ำสำรองแล้วก็เร่งทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินด้วยครับ